ันบอกเพิ่นมาซื้อได้เด้อเนี่ยจ้านี่หน่วยใหญ่เออหน่วยใหญ่เนาะแม่ดาแม่ตินวรรณงามไตครับผมโอ้เพิ่นหม่นป้าหม่นหยังให้นั้นเด้อต้องขยันอีหลีเด้อทางใดนะฮะนะครับโอ้ยหน่วยใหญ่ขนาดสะอ่อนเด้อนี่ฮะเออเออเออค่อยสิแกะให้เบิ่งครับผมนี่มันตึงเลยเด้อนี่หานี่ดี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 ความมาคักครับผมนี่ครับออกซิลีเอาแกะเพิ่นเบิ่งหน่อยฮะงามอีหลีครับผมกระเศษพอพี่ยังเด้อเนี่ยเออนี่ดียังอยากอยู่มันต้องดังเอาขอบคุณหลายๆด้วยครับแม่เด้อโอ้ขอดึงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อหัวเดียวนึงโอ้กระเทียมเออคุณน่ะตำมักทั่วกับใส่มะเขือในสวนได้เลยครับผมนี่ครับบ่หาแต่สีดหญ้าเด้อปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองคือเนาะนี่ดิโอ้ความงามครับผมเออแก่ดังแทบดังแทบแสดงว่ามันสุกมันกรอบมันแก่แล้วมันพร้อมที่จะสละต้นเนาะครับผมเอ้ยขอมาคักเลยสวนเพิ่นผมมานอนอยู่นี่ก็ได้นี่ฮะมาหมูบนอนอยู่นี่ถ้าหอน เออนี่เป็นห้องครับผมงามอีหลีครับผมเพิ่นยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้เฮามานะครับผมมาเบิ่งมักสลีอยู่สวนแม่อย่างน้อนี่แม่ดาแม่ตินวรรณงามไตครับผมโอ้เพิ่นปลูกหลายครับผมนี่ครับไปต้องการซื้อก็แวะมาเด้อวรรณงามไตปลูกหลายซอยนี่นะนี่เก็บมักสลีเพิ่นโอ้ด้วยกับงามใหญ่ๆเลยเนาะแม่เนาะว้าพอดีเก็บเลยเด้อนี่ฮะเหลือเอาหน่วยเทิงมันหน่วยเทิงหรือหน่วยลุ่มค่อยกับปุจจาโอ้กระเทียมก็มีเนาะนี่กระเทียมกระเศษพอพี่ยังอันนี้ฮะปู่ไว้กินเรือก็ขายเนาะนี่โอ้ครับครับครับมันเต่งพร้อมทั่วน้ำทั่วอะไรแน่นอนครับอันนี้เพิ่นเก็บพายุสวนพอเพียงเป็นตะปู่ไว้อยู่ได้อยู่ข้างเพื่อนโอ้ขาขนาดเลยแซมเนี่ยเด้อมาซื้อรถสวนไรกระสอบไปเทยูรถกระสอบก็ได้เนาะเออมาแฮกหมานให้แม่เพิ่นงามบิลีครับผมมักสลีครับมักสลีงามกระสอบในกระสอบข้างเดี๋ยวแม่มาแกะเพิ่นเบิ่งในท่านผู้ชมในเพิ่นอยากเบิ่งเลยเดี๋ยวแกะมาหน่อยนึงกูน่าไปเอาแกะในกุ๊กมันจะค้างแกะในกุ๊กเลยเออแล้วนี่กุ๊กนี่บ่รู้เพิ่นพกแท้เอออันนี้มักสลีนี่ดิครับเจ้าของสวนเพิ่นนี่ไงนี่ไงเจ้าของสวนก็สวยมักสลีก็สวยโอ้มักสลีงามเต็มมิลินี่ฮะพอสุดยอดเออสุดยอดเลยบ้านงามไตครับซอยใดนี่บอกเพิ่นแน่นี่ซอย3ซอย1ฮะซอยผู้ใหญ่ทีนะซอยผู้ใหญ่ทีครับถามเพิ่นก็ได้เนาะเออเลี้ยวเข้ามามีแต่สวนมักสลีครับผมอันนี้เป็นส่วนของแม่ยังบอกเพิ่นอีกแน่แม่ดาแม่ตินแม่ดาแม่ตินกำลังออกเลยกำลังเริ่มเก็บอันนี้พวงมาแล้วแฮกหมานให้บ่าวเดชมาแล้วแฮกหมานให้เพิ่นอุ้ยขอมาคักเลยโอ้ปล่อยกับข้าวมาเลยมาเบิ่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งโอ้คักอีหลีบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายอยู่บ่ได้มันงามอยู่แล้วเนาะมากอันนี้งามอีหลีท่านผู้ชมปู่ข้างเฮือนเพิ่นแล้วนี่ข้างเถียงนาซ้ำเฮือนนั่นแหละนี่ฮะเพิ่นย้ายมาอยู่พี่แล้วเนาะงามอีหลีครับผมหมอยมันแดงแล้วดินะเขาเอิ้นหมอยแดงเออหมอยยุบถ้าหมอยขาวๆสีๆอยู่ละมันยังอ่อนอยู่เนาะฝากอีหลีฮะฮะแป๊บนะครับหมอยขาวๆนะครับผมนี่ครับผมยกตัวอย่างไว้แต่นั้นมันอ่อนฝากเลยนะอันนี้ใส่แล้วกูละปลูก
พี่เตยเพิ่นก็ดีเจ๊เตยเอ้าเจ๊เตยท่าเก็บแน่มีควายได้ขายเออเออเอาแนะนำเพิ่นได้ฮะสิโฆษณาซอยนี่เจ๊เตยนี่เออควายหยังแบบใดเว้ามนุษย์โอ้ยควายเนื้อบ่แม่ควายใหญ่เด้อควายเนื้อควายเนื้อเนาะตัวละ 20,000 สนใจแล้วติดต่อเนาะจ้าบอกเบอร์โทรเพิ่นแน่สาวกะขายโอ้สาวกะขายไปๆๆไปเก็บโอ้โอ้สวนเพิ่นเกษตรพอเพียงอีหลีผู้ปลูกหมากพริกก็มีครับท่านผู้ชมครับป้อหมากพริกก็มีหมากพริกโลเท่าไหร่ล่ะครับแม่นี่โลละ20หมากพริกดิบมันบ่โอ้นี่ครับหมักพริกกระหลายครับผมนี่ครับหมักพริกจินดานี่นะฮอตบ่โอ้เริ่มเก็บแล้วนี่เนาะเก็บหลายเทื่อ นี่มันโป่งไหมนี่ครับหมักพริกพันฮอตเด้อนี่ครับท่านผู้ชมฟังซื้อก็เลาะออกฮ้อนแล้วเนาะฮอตแปลว่าฮ้อนเกษตรพอเพียงครับผมนี่ครับผมส่วนเพิ่นไปตาอยู่ไปตาอาศัยเด้อนี่ฮะเออปลูกข้างเฮือนนี่ก็ได้กินได้อยู่ครับผมเรือก็ขายเนาะนี่โอ้นี่อันนี้ต้นหอมครับปลูกต้นหอมนะครับผมหอมบัวหอมแบงครับอีหลีทั้งรุ่มก็มีครับยาสูบเพิ่นเว้าครับผมโอ้แวะมาเที่ยวมาชมได้เลยชมบรรยากาศยามแรงมาตั้งเต็นท์นอนข้างเฮือนนี่ก็ได้ตั้งเต็นท์นอนข้างเฮือนก็คักเกือนเนาะนอนนาก่อนผู้ใดเออนี่อันนั้นโบเฮ็ดไม่เห็นโบคงไผเฮ็ดไม่นะฮะนี่ตังค์ร้านยังบ่แล้วฮะเฮ็ดห่อคอยนะไปเพียงกันนะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมมักเซรีแซ่บๆครับเริ่มเก็บมื้อนี้นะครับผมเริ่มได้ขายแล้วปีนี้นะข้าวโพดครับภาษาภาคกลางเพิ่นก็ดีมักทั่วก็มีมักแตงนะครับผมอันนี้หมักทั่วบ่ครับแม่หมักทั่วบ่หมักทั่วดินนี่นะแม่นบ่ตัวลิสงครับผมนี่ครับผมปลูกมาเพิ่นก็ขุดเอานี่ครับตัวลิสงมันสิเกิดน้ำดินเด้อนี่นะนี่นะลกมามันก็สิอยู่ในดินนี่ครับพอเก็บเดือนใดเก็บนี่ฮะหมักทั่วนี่ฮะนี่ครับขวัดมาทั่วมันสิอยู่ในดินครับทั่วลิสงนี่ครับมันเป็นหัวนะครับเป็นหัวปลุกปล่ออยู่ครับผมนี่ครับควัดมาแล้วก็ไปต้มขายครับหมักทั่วลิสงอันนี้นะอันนี้มากมันอ่อนอยู่ครับนี่ครับนวดมันสิขาวมันสิอ่อนนี่นะเป็นตัวนี้นะครับมากอ่อนข้าวโพดเพิ่นทางนี้หมักทั่วครับผมทั่วฝักยาวนี่ครับทั่วฝักยาวนี่ดิทั่วฝักยาวเพิ่นก็ดิเก็บไว้ต่ำนี่นะหมักทั่วฝักยาวเพิ่นอุ้ยสอนหมักพริกเพื่อนครับบ้านนางงามตำบลนางงามนี่มีแต่คนดุคนขยันเด้อครับเด้อนี่ครับผมแวะมาชมสวนชมนั้นได้นะครับผมมาซื้อน้ําเพิ่นอยู่สวนเพิ่นขายราคาส่งให้ครับขายถูกนี่ครับเก็บกล่องไว้นี่ครับเอ๊ะเออมันต้องดังกบๆเนาะเวลาหักแม่นบ่อันนี้มันตบอยู่ไหนอันนี้กับกระเทียมครับโอ้กระเทียมเริ่มกระเทียมโบงามมันจะก้อยแล้วเจ้าเริ่มปะแล้วนี่ปะน้ำแล้วเนาะนี่ดีกระเทียมครับโอ้ต้นกระเทียมไผ่บ่เคยเห็นกับได้เบิ่งในคลิปนี้แหละครับโอ้นี่ดีเบิ่งสิควัดเบิ่งจังหัวนี่เออหัวมันโผล่แล้วนี่ครับนี่โอ้ขอดึงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อหัวเดียวนี่โอ้กระเทียมเออนี่บางคนก็เห็นกินในตลาดบ่เคยเห็นต้นมันเออเขาปลูกแบบนี้นี่แหละนี่กระเทียมครับผมนี่ครับกาลิกนี่โอ้ความงามนี่ครับมีแต่คนขยันเด้อนี่ฮะบ้านงามไตนี่อันนี้เครือก็มีเด้อหาไปทั่วโอ้เศรษฐกิจพอเพียงครับผมมันก็เครือก็มีครบเลยนี่ดีพูดนะตำหมักทั่วก็ใส่มะเขือในสวนได้เลยครับผมนี่ครับบ่หาแต่สีดหญ้าเด้อปลูกเองกินเองเฮ้ยเนาะนี่ดีโอ้ความงามครับผมเป็นแต่อยู่ตานั้นนี่ดีครับผมปลูกหญ้าก็มีเนาะปลูกหญ้าดำบ่อันนี้บัวปี
โอ้ถั่วปีก็มีเนาะแม่เนาะรสชาติมันเป็นอะไรถั่วปีถั่วปีนี่แหละอร่อยหอมมันหอมมันกรอบนี่มักถั่วปีครับผมต่างกันเด้อนี่มักถั่วปีปลูกปีละเทื่อลูกเนี้ยปลูกยำแหนงก็ได้ถั่วปีแม่นบ่โอ้นึกว่าปีละเทื่อโอ้ครับแบ่งให้ต่ำเด้อแบ่งให้เบาเด็ดต่ำเนี่ยขอบคุณหลายๆนะครับแม่เด้อจ้าจะปองนางเพิ่นม่นป้าม่นหยังให้นั้นเลยเด้อต้องขยันดีๆเด้อทางใดนะฮะนะครับโอ้ยหน่วยใหญ่กระดาษอ่อนเด้อนี่ฮะค่อยสิแก้ให้เบิ่งครับผมนี่มันตึงเลยเด้อนี่หานี่ดีนี่ดีนี่ดีนี่ความมาคักครับผมนี่ครับออกซิลีเอาแก้เพิ่นเบิ่งหน่อยฮะงามอีหลีครับผมเกษตรพอพี่ยังเด้อเนี่ยนี่ยังหยาบอยู่มันต้องดังแทบดังแกะดังแทบดังแทบแสดงว่ามันสุกมันกรอบมันแก่แล้วมันพร้อมที่จะสละต้นเนาะครับผมขอมาคักเลยสวนเพิ่นพวกมานอนอยู่นี่ก็ได้นี่ฮะมาหมูบนอนอยู่นี่ถ้าหอน ดีเป็นห้องครับผมงามบิลีครับผมเพิ่นดีดีต้อนรับครับผมโอเคครับผมพ่อแล้วเนาะโบจักแต้มเด้อแม่เด้อครับ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 ในบ้านเดียวกันครับผมผมอยู่บ้านงามเหนือบ้านเดียวกันทั้งละพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องครับยุ้ยไม่ใช่จ๋าเด้อแม่เอาสวัสดีเพื่อนได้แม่ครับผมไม่ใช่ตีนเนาะเนาะดีจ้าการลุ้นนั่นฮะลุ้นลูกลุ้นหลานบ่ได้ค่อยเห็นกันเนาะจบคลิปแล้วครับแม่ครับจบแล้วครับสวัสดีประเดี๋ยวนั้นบอกเพิ่นมาซื้อได้เด้อนี่ฮะจ้านี่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ครับอยู่สวนบานงามไตครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ